โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการสวมผ้าไทยใช้ปิ่นโตพร้อมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค,ค่ะที่บริเวณใต้ถุนอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดนางวัสนาเบ้าเนียรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ สวมผ้าไทยใช้ปิ่นโตพร้อมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วมงานดังกล่าวจากสภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วทำอาหารเองน้อยลงส่วนใหญ่หันไปพึ่งร้านและ แผงขายอาหารซึ่งพบว่าผู้จำหน่ายอาหารหันมาใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากสะดวกราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายทั้งนี้การนำภาชนะโฟมบรรจุอาหารร้อนจัดหรือมีไขมันมากจะทำให้สารสไตรินซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตโฟมและจัดอยู่ในสารก่อมาเร็งรวมถึงสารเคมีอื่นๆหลอมละลายออกมาปนเปื้อนในอาหาร และโฟมยังเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากต้องใช้เวลาย,ย่อยสลายประมาณ450ปีกอบกับรัฐบาลกำหนดเรื่องขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติที่ให้ทุกภาคส่วนต้องถือปฏิบัติและให้ความร่วมมือในการลดปริมาณมูลฝอยโดยเฉพาะมูลฝอยประเภทกล่องโฟมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำโครงการรณรงค์ให้สวมผ้าไทยใช้ปิ่นโตพร้อมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้โฟมลดพฤติกรรมเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารที่บรรจุจากกล่องโฟมและช่วยกันลดปริมาณขยะอีกด้วย